ช่วงนี้ไปพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทรพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับสภาพตลาดครับวันนี้ยังมีหุ้นที่มีโอกาสเล่นได้อยู่ไหมครับครับก็คือตลาดช่วงนี้ก็อยากเตือนถึงให้ระมัดระวังในการเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าคือถ้ามูลค่าทางพื้นฐานเนี่ยถือว่าไม่ได้ถูกแล้วนะครับอาจจะค่อนไปในทางแพงไม่ซ้ำไปถ้าแบบอิงกับ earning ในปีนี้ก็เทรดประมาณ20เท่าละนะครับหรือว่าถ้าอิง earning ในปีหน้าก็ปลาเข้าไปประมาณ 17-18 เท่าละนะครับก็เล่นต้องเป็นลักษณะของการ selective buy นะครับอย่างหุ้นน่าสนใจในวันนี้นะครับก็มองตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ราคาเนี่ยอาจจะยังขึ้นช้ากว่าเซกเตอร์อื่นแล้วประเด็นคลายล็อกดาวน์ในยุโรปเนี่ยนะครับก็น่าชิงออเดอร์เคสอีเนี่ยให้กลับมาด้วยนะครับรับเนี่ยรับประมาณ19บาทถึงประมาณ 19.40 บาทได้นะครับแล้วก็จุดคัดนะครับอยู่ที่ 17.90 บาทนะครับตัวด้านแนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ 22-23 บาทนะครับส่วนเซตเองเนี่ยจะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 1365 นะครับถ้าอาจจะถึงตอนนั้นแล้วต้องระมัดระวังแรงเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็ประเด็นที่ตลาดตามกันเนี่ยทั้มเนี่ยก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้จะประกาศมาตรการตอบโต้จีนที่ออกกฎหมายความมั่นคงต่อฮ่องกงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยยิ่งติดตามครับผมค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณเอกภาวินค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็กรณีเรื่องของสหรัฐกับจีนยังไม่จบนะคะใช่ครับวันนี้ลองดูแล้วกันครับกลุ่มนึงเป็นแลกัด KCE นะครับก็แนะนำแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดดูเวอเรชั่นอาจจะค่อนข้างแพงนิดนึงสำหรับตลาดในภาพรวมนะครับใช่ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะพรุ่งนี้ 9:30 กลับมาเจอกันใหม่ค่ะช่วงเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ